สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโรบล็อกแบบโทเลตโทเวอร์ดีเฟนนะครับก็มาอยู่ที่ EP 70พาร์ท1นะครับแมปก็ได้ทำการอัปเดตได้ประมาณ1วันนะครับก่อนที่ผมจะเข้ามาเล่นนะครับมีอะไรบ้างนะครับขอไม่ลงรายละเอียดนะครับเราจะมารีวิวทำไมจุดประสงค์ที่ผมเข้ามาเล่นในครั้งนี้นะครับก็คือจะมาซื้อตัว Exclusive นะครับแล้วก็จะลองมาสุ่ม Exclusive Booster Card ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับแล้วก็จะมาสุ่มหาตัวยูนิตตัวใหม่นะครับซึ่งน้องๆได้ไปบอกผมนะครับในแมป Skyball แล้วก็ไอแมปอะไรนะสวอปเลยเข้าไปแว็บนึงครับเขาบอกว่านี่ครับ Turret Tower Defense ได้อัปเดตนะครับนี่ผมก็มาดูครับนี่เล็งตัวไอ้ม่วงๆข้างบนนะครับระดับแมตติกอยากจะบอกว่าดูเหรียญผม 21,000 นะครับสงสัยผมต้องแบบดองเป็นแสนนะครับผมก็ได้แบบไม่ได้แบบมาฟงมาฟาร์มอะไรกับเขาเลยครับแมปนี้คือไปเล่นแมปอื่นอยู่นะครับก็จะมีเหรียญเท่านี้ครับผมมีเหรียญ 20,000 นี่ก็ค่อนข้างนานนะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับว่าเปิดได้ไม่ได้ครับก็จะไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็จะมาสรุปให้ฟังครับนี่ตัวรีเจนครับนินจาคาเมล่าจะเอาไอ้ตัวคาตานะไอ้ตัวเมติกมันไม่ได้ครับนี่สรุปก็คือเกลือครับโอ้ยตั้งแต่ผมเล่นแมปนี้มาขอบนนะครับไอ้แมปนี้คือถ้าไม่มีหลักแสนนะครับเห็นเพื่อนๆน้องๆเขาบอกผมมาครับมันได้ตัวดียากครับ 20,000 มันก็ยังออกยากครับใช่จริงๆด้วยครับโคตรยากเลยแล้วนี้ผมก็สุ่มด้วยกล่องต่อนะครับกล่องมหาสนุกผมเรียกอย่างว่าอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้อะไรเลยได้แต่ไอตัวบัฟครับตัวเลดน้อยๆไม่ได้ครับจากนั้นนี่ครับผมก็มาทดลองทดสอบไอตัวนี้นะครับผีหัวกล้องครับโอ้โหผีหัวกล้องจะสมความเล่าลือที่เขาว่าไหมครับว่ามันเป็นผีครับแก๊งถั่วส้วมไม่เห็นตัวนะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปลงเลยนะครับผมเนี่ยจัดพอตอนแรกไม่รู้อีนงอีนี่อะไรนะครับไปเป็นพาล่าเขาไปเป็นพาเขาบึ้มครับพาเขาบ้านบึ้มครับก็คือผมไม่ได้ลงแมปธรรมดาครับไปลงเอลเลนโหมดนะครับก็ปรากฏว่าพาเขาบึ้มหลายทีครับจากนั้นผมก็เลยมาจัดตัวให้มันสมดุลนะครับสมดุลของผมก็เท่าที่พิจารณาเองครับไม่ได้ไปศึกษาเลยนะครับก็คือเลเซอร์ครับตัวสโลตัวบัฟตัวหนึ่งแล้วก็เอาไอ้ตัวที่แบบเขาเรียกว่าอะไรตีแบบกระจายครับสับผมนะก็คือโอเอ้ย AOE ตัวหนึ่งครับแล้วก็ตามด้วยที่ผมตัวที่ผมซื้อมาสดๆร้อนๆเลยนะครับก็คือโกดคาเมล่าแมนครับเรียกถูกหรือเปล่าครับนี่ครับแล้วตอนที่ผมจะทดสอบเป็นครั้งที่3นะครับครั้งที่2คือบ้านบึ้มอย่างไวครับไปลงมั่วๆซั่วๆครับจัดตัวก็ไม่บาลานซ์กันนะมันก็เลยแบบแพ้อย่างไวนะครับก็มาจัดตัวบาลานซ์ปุ๊บผมก็วิ่งมาแล้วก็มาเจอผู้เล่นที่เขาแบบน่าจะเป็นพี่น้องกันนะครับรู้จักกันผมก็แจมเข้ามานะครับนี่แล้วก็มาเต้นโชว์1ทีนะครับเขาก็มีเลเซอร์ด้วยโอ้มีกรีนเลเซอร์นะครับเนี่ยตอนแรกก็กำลังพิจารณาว่าผมจะเอาตัวไหนดีครับเพราะว่าไม่ได้จับบาลานซ์เท่าไหร่นะครับคือด้วยความที่แบบว่าเราอยากลองไอ้ตัวโกสเนี่ยครับตัวโกสคาเมล่าแมนนะครับแบบมันโหดไหมครับแต่พอแบบลืมเช็คว่ามันเป็นตัวเลดเกมครับความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะใช้ต่างโคตรเยอะแล้วผมต้องวางกล่องไว้ด้านหลังก็ดันลืมอัพเลยนะครับแบบด้วยที่แบบไม่ได้เล่นประมาณ2อาทิตย์นะครับแบบตัวเลดโทเวอร์ดีเฟนส์นะครับก็เลยแบบไม่คุ้นชินเท่าไหร่ครับไอ้อันนี้ก็เพิ่งลงไปเอนเลนโหมดที่โหมดเข้ามาใหม่ครับลงไป4ครั้งเองครับไม่ได้ปั๊มกับชาวบ้านเขาเลยครับมีน้องชวนมาเล่นอยู่ผมก็ไม่ได้ไปเล่นครับเนื่องจากไม่ว่างครับไปเล่นแบบอื่นอยู่นี่แล้วผมก็มาดูเขาครับตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนไทยครับหลังๆเพิ่งจะมารู้ว่าเขาเป็นคนไทยครับแล้วก็เหมือนจะรู้จักกันครับเออ
เริ่มแรกเขาก็อัพเอาเลเซอร์แมนวางลงเลยนะครับตอนแรกผมว่าจะเอาเลเซอร์ลงเหมือนกันแต่เห็นเขาแบบเอาไปลงในพื้นที่ก่อนนะครับด้วยที่ว่าไอ้ตัวคาเมล่าไอ้ตัวที่ผมซื้อมามันชื่ออะไรชื่อโกสต์คาเมล่าแมนนะครับมันแบบยังไงล่ะมันตั้ง 1,000 ครับทำให้แบบผมก็ลังเลครับแต่ด้วยแบบเราทดลองนะครับก็เอาแบบอัพเอาลงเลยครับไม่ต้องแบบรอให้มันบาลานซ์เท่าไหร่ครับนี่ครับที่เลเวล1นะครับก็อัพโคตรแพงครับ 2,500 โซบะเนื้อแล้วดาเมจดูรอบดาเมจแบบการยิงของระยะมันเนี่ยแรงมันเนี่ยโคตรน้อยอ่ะแต่ก็ว่าไม่ได้ครับคุยระดับอีพีเนาะแต่ด้วยดาเมจที่หนักครับแต่แบบมันก็ยังตีชาครับ1วินาทีอ่ะเริ่มแรกครับก็แบบผมให้เลยเป็นตัวเลดเกมนะครับถ้าใครแบบจะซื้อมาใช้หรือว่าไปไถเพื่อนมานะครับหรือมีคนให้ของขวัญ นะครับผมแนะนำก็คิดดีๆนะครับเพราะว่ามันเป็นไงล่ะมันใช้ตังค์ค่อนข้างเยอะนะครับยังกับตัวก็อตลี่ครับแบบเล่นล่อทีหลักพันเลยนะอันนี้คืออีปีนี่แหละครับก็เอามาเล่นให้ดูนะครับสำหรับใครที่ตัดสินใจที่ว่าจะซื้อดีไหมไม่ซื้อดีไหมนะครับก็พิจารณาเอานะครับสำหรับผมให้เป็นตัวเลดเกมนะครับคือเข้ามาผมจะพยายามสุ่มให้ตัวนินจาเลยนะคาตานานินจาเอ้ยชื่ออะไรนะไอตัวใหม่อ่ะอีปีกูอย่างเท่เลยถือดาบซัมไรอยากได้ตัวนั้นครับเพราะว่ามันเข้ามาใหม่ครับแต่ด้วยที่ระดับเมติกครับผมภาษากดขวดแล้วมันก็ยังไม่ได้ครับดวงเกลือจริงครับสงสัยต้องแบบไปฟาร์มครับฟาร์มแบบเวลเลยเพื่อที่จะได้แบบมีเหรียญเป็นแสนเป็นชาวบ้านเขาบ้างนะครับดังนั้นผมก็นะครับเอาตัวกิจกรรมครับมาวางไว้ตรงนี้ครับเนื่องจากมันใช้ตังค์แค่ 1,500 นะครับในการอัปเดตเรื่อยๆไออัปเกรดนะครับเอ้ยมีการทักทายนะครับแล้วเขาก็ทักทายว่าพี่เป็นเกย์พี่บินเกย์ผมถึงร้องลั่นเลยครับแต่ผมไม่ได้พิมพ์อะไรนะผมก็แบบเงียบๆไปแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้เป็นเกย์นะครับแล้วอีกสักหน่อยเขาก็ออกไปนะครับโอ้ผมละเซ็งเลยครับผมก็ดองตังไว้ครับแบบมีคนแทงให้มันอยู่สักเวฟ30-35อะไรหน่อยนะครับผมจะได้แบบอัพไอตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยให้แบบเลเวลตันนะครับจะได้รู้ว่ามันยิงเร็วขนาดนะครับแล้วก็ผมก็จะใช้ตัวบัฟที่เปิดได้จากกล่องครับก็คือไออะไรวะดีเจสปิเกอร์แมนนะครับไม่ใช่ดีเอ้ยเอาเป็นว่าดีเจแล้วกันครับดีเจคำเอ้ยดีเจอะไรริงแบงครับนี่ผมสร้างมาแหละดีเจนี่แหละคือผมเปิดกล่องได้มาครับคือเป็นตัวบัฟ1ตัวแล้วก็ไอ้ตัวบัฟที่มันลดคูลดาวน์อะไรถ้าจำผิดขออภัยนะครับเพิ่งเข้ามาเล่นนะครับแล้วก็แบบไม่ได้ศึกษานะครับคือเข้ามาแล้วจัดเลยครับแล้วก็เปิดกล่องก็ได้2ตัวนี้มาครับซึ่งมันได้มาเยอะมากครับเลนมันแบบออกง่ายนะครับดีเจสปิกเกอร์แมนก็ถูกนั่นคือแบบไปเข้าใจผิดไอ้ตัวกิจกรรมครับตัวนี้ก็เป็นตัวบัฟนะครับช่วยบัฟแต่แรงก็ระยะของที่มันบัฟนี่ไงโคตรน้อยเลยครับผมก็พยายามตั้งแบบใกล้ๆอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะให้มันแบบช่วยยูนิตที่ทั้งของเพื่อนและของเราให้มันแบบยิงเร็วยิงไวขึ้นนะครับมันเพิ่มดาเมจดิทำดิอันนี้แหละครับพยายามจะให้ช่วยอย่างเงี้ยช่วยยูนิตเพื่อนแล้วยูนิตตัวเองครับให้มันเก่งเลยแต่ด้วยที่แบบระยะของมันน้อยนิดนะครับเริ่มแรกโอ้โหแบบใช้ตังค์เยอะพอสมควรก็ทำให้แบบยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับถือว่าเป็นตัวเลดเกมนะครับถ้ามีตังค์เยอะค่อยสร้างมันก็ได้นะครับก็จะเป็นที่ต้องเอามาเริ่มต้นตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ามันก็จะจนเหมือนผมใช่ไหมครับนี่ด้วยความที่แบบไม่ได้เล่นนานครับไอตัวกล่องก็ไม่ได้อัพนะครับผมก็พยายามดูชาวบ้านนะเขาก็ดีนะครับแบบมีตัวสโลให้2ตัวเลเซอร์
วางจุดได้ใช้ได้นะครับโอ้ยแล้วเธอก็จากไปแล้วเธอก็จากไปนะครับคอยดูนะครับจากไปยังไงผมอุตส่าห์จะดองตังไว้จะอัพโกดคาเมล่าแมนในเอ็งเล่โหมดเอ้ยเอ็งเล่โหมดให้มันรักเต็มก่อนอยากรู้ว่ามันจะยิงยังไงนะครับผมก็ดันทะลึ่งไปอัพดีเจสเปกแมนเต็มก่อนนะครับเดาเมจบูสต์ 15% นะครับก็เลยแบบเสียดายตังค์ครับเพิ่มระยะให้12นะครับในรัศมีบัฟของยูนิตนะครับไอตัวบอสของผมนี่ก็ไม่รู้มันจะได้หรือเปล่านะครับอ๋อแล้วไอ้โกดคาเมล่าแมนเนี่ยจุดดีของเขาเลยนะครับแก๊งทวิเลตมองไม่เห็นครับเนื่องจากเป็นผีนะครับเป็นผีมันเหมือนแบบวินบอสครับเหมือนหายตัวเหมือนที่ผมฝึกวิชาหายตัวในสกายบอลครับ เดี๋ยวผมจะทำคลิปอธิบายอีกทีนะอันนี้นอกเรื่องเลยคือไอ้สกายบอลนะผมพยายามบินใช้ปีกอะไรนะเฮอร์มิตเรซิ่งครับน้องบอกว่าพี่คนละเกมแล้วคนละแมปแล้วคือเดี๋ยวมันจะโยงมานี่ครับโยงไอ้แบบโกลด์คาเมล่าแมนผมก็ใช้ไอ้ปีกันแหละบินไปอยู่แบบไม่ให้เขาหันหน้ามาตีเราหรือบินไปอยู่ข้างหลังบินไปให้ห่างตัวครับแบบไร้ตัวตนนะครับแต่แล้วพอเหลือ1-1เขาก็อยากมาปะทะนะครับก็เลยแบบได้อะไรล่ะ standing นะครับมีน้องไปแซวพี่ไม่เมื่อยมือเลยผมไม่เมื่อยนะครับเพราะว่าด้วยการที่เราใช้สกิลหายตัวครับเราไม่จำเป็นต้องเหนื่อยไปวิ่งไปใส่ข้างหน้าแต่แรกครับมันก็เลยทำให้มีแรงในการปะทะได้หมดนะครับแบบมีพลังนิ้วคอยกดไม่เหนื่อยครับแบบได้เป็น10นาทีแล้วครับสเต็ปผมมาต่อครับได้คนเรื่องละนี่ครับโกดคาเมล่าแมนก็ทำนองเดียวกันครับโกดคาเมล่าแมนนี่มันจะไม่โดนตอนนี้นะครับเท่าที่ผมเล่นมา3ตาครับขอบอกว่า3ตานะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดอะไรขออภัยนะครับมันจะไม่โดนพวกสกิลสตันหรือดีบัฟนะครับทำให้ยูนิตตัวนี้นี่โกงสมควรนะครับแต่ข้อเสียคืออาจจะเพราะมันโกงอันนี้นะครับมันก็จะเป็นข้อเสียของมันก็คือมันเป็นตัวเลทเกมโคตรๆครับมันใช้ตังค์เยอะตังค์เยอะยิงก็ช้าแต่ยิงหนักคือยิงช้าครับไม่ทันกินเฉาพานเขาเหมือนกันนะเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยคือเท่าที่ดูนะครับคือผมยังไม่ได้ไปทดสอบโหมดไนท์แมร์ธรรมดาครับโหมดแบบทั่วไปอันนั้นน่าจะไหวสบายครับแต่ถ้ามาโหมดไอ้เลนโหมดเนี่ยผมว่ากลับบ้านเก่าครับนี่ครับน้องไม่น่าไปท้าเขาเป็นเกย์เลยนี่เป็นเกย์ไปเลยผมน่ะจะรออัพให้มันเต็มก่อนมันใช้ตังค์เยอะคือถ้าจำไม่ผิดนะครับคือเลเวล1ใช้ 2,500 2ไป3ใช้ 4,500 ถ้าบอกผิดขออภัยนะครับเพราะว่าจำไม่ได้จริงแล้วก็5เอ้ย4ไป5ใช้5เอ้ยใช้ 20,000 นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับยังไม่ได้อัพได้ถึงสูงสุดเลยยังไม่ได้รู้ประสิทธิภาพของยูนิตตัวนี้นะครับก็ทำให้แบบผมไปไม่ถึงครับแต่หลายๆคนน่าจะรู้แล้วเพราะแม็กก็ได้อัปเดตมาวัน2วันแล้วน่าจะวันผมเล่นยังไม่ได้มีเวลามาเล่นนะครับนี่ครับพอเพื่อนจากไปเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรครับอะไรนะดีเจผมขอเรียกว่าดีเจสปีกเกอร์แมนน้ำแข็งครับโดนปรับเนิร์ฟลงก็โอ้ยผมไม่เอามาใช้ครับเหมือนตัวฟรีเอามาใช้แมปแบบโหดๆแบบเอ็นเลนโหมดเอ็นเลนโหมดยากนะครับเพราะว่ามอนมันจะเก่งเรื่อยเราต้องพยายามอยู่ให้ได้ถึงด่านเวฟเยอะๆไปก่อนครับมันจะคุ้มนะครับถ้าแบบได้ด่านน้อยๆมันก็ถือว่าไม่คุ้มนะครับถ้าใครจะฟาร์มเหรียญก็แนะนำไปฟาร์มแมปธรรมดาดีกว่าครับ
แมปยอดฮิตนะที่เขาฟาร์มกันจะเร็วกว่าครับไม่เกิน15เอ้ยกี่นาทีนะ13นะ10บวกลบ13 14 56ครับประมาณนี้ก็จะจบไนท์แมร์ครับแต่ถ้ามาอันนี้ก็คือยาวนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้กดออโต้สคริปต์นะครับเนื่องจากรู้ชะตากรรมนะครับเพื่อนออกไปเพราะว่าเพื่อนเมื่อกี้เขาก็มียูนิตที่จัดมาบาลานซ์แล้วโหดอยู่นะครับมันน่าจะทนแก๊งฟิลเลตได้เวฟถึง30อ่ะสรุปเลยครับไอ้โกดคาเมล่าแมนข้อดีครับคือมันไม่โดนสตันหรือโดนพวกสกิลดีบัฟนะครับเพราะมันหายตัวลื่นผีแก๊งฟิลเลตจะมองไม่เห็นนะครับข้อเสียใช้ตังโคตรเยอะครับในการอัพก็ต้องคำนวณดีๆนะครับเป็นเหมือนยูนิตที่เก่งช้านะครับต้นเกมจะไม่เก่งจะเลทเกมอ่ะเป็นเอ้ยโลงครับเป็นยูนิตเลทเกมนะครับนี่นะครับสรุปผมสรุปให้ละมีอยู่2ข้อครับ1อัพแพงข้อเสียนะครับข้อแรกเอ้ยไม่ใช่ข้อต่อไปเป็นข้อดีก็คือมันไม่โดนดีบัฟครับสตงสตาร์ทอะไรนี่ไม่โดนเลยครับนี่นะครับก็ใครอยากจะได้มีงบที่จะซื้อก็ซื้อมาเล่นได้ครับก็ถือว่าบาลานซ์อยู่นะครับถ้าเขาดาเมจแบบโหดจัดนะครับก็ถือว่ามันต้องเก่งเลทเกมนะครับถ้าเก่งต้นเกมก็จะโกงไปครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้ครับสรุปให้ละสำหรับโกดกับหน้าแมนนะครับใครชอบก็ซื้อมาได้นะครับนี้บ้านก็จะบึ้มนะครับผมก็ไม่สร้างนะครับตรงนั้นเพราะว่ารู้ชะตากรรมแล้วครับก็ปล่อยเลยก็ถือว่าได้ทดลองครับถึงแม้จะไม่ได้ทดลองแบบสุดนะครับเพื่อนยังไว้อะไรอยู่เอ้ดีอย่างนั้นได้400ยังดีครับจบที่เวฟ25นะครับก็เรียบร้อยนะครับผมก็เคยไปสุดสำหรับผมครับที่เขาพาไปนะครับก็จำไม่ผิดก็ประมาณ30นะครับตอนนั้นแรกนะครับตอนนั้นคือยังอัปเดตมาใหม่ๆนะครับอัปเดตพวกไอดันนี่แหละครับเอ็งเล่นโหมดก็ยังไม่รู้แนวทางครับก็ไปได้แค่ประมาณนั้นครับ30เดี๋ยวนี้น่าจะไปได้ไกลแล้วครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับถ้าสนุกและชอบใจอย่าลืมกด Subscribe กดถูกใจและกดกระดิ่งด้วยนะครับ